บูชาครูบาอาจารย์ของคณะนางรำสาวสวยทั้ง4คณะ4เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตระการตาเป็นอย่างมากเลยนี่แค่ค่ำคืนแรกนะครับงานประจำปีของทางวัดธรรมรังสีหลังจากคืนนี้ยังมีอีก2คืนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็คณะนางรำก็คืนละ4คณะ4เวทีเท่าที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้ทั้ง3ค่ำคืนเลยนะครับมาสนุกสนานกันได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าใครที่เป็นเขาเรียกว่าคอภาพยนตร์นะครับขวัญใจบรรณาเป็นบรรณาอยู่ตรงนู้นนะครับสำหรับแฟนภาพยนตร์และทักทายไปยังภาพยนตร์ตรงนู้นด้วยแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีกีฬาฟุตบอลให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันอยู่บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลอยู่ด้านข้างตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนั้นเดี๋ยวขออนุญาตจัดนะครับเพื่อเป็นการแก้บนให้กับทางคณะเจ้าภาพตามที่ทางคณะกรรมการได้ส่งข้อมูลขึ้นมาซึ่งทางเจ้าภาพของค่ำคืนนี้ก็คือนายช่วยและนางสำเนาและครอบครัวตามที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้กับหลวงพ่อพุทธธรรมรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่ว่าให้ประกอบธุรกิจค้าวัวชนประสบผลสำเร็จแล้วก็จะสนับสนุนจัดหารำวงมาแก้บนให้กับหลวงพ่อองค์ใหญ่จำนวน3รอบด้วยกันฉะนั้นแล้วในรอบนี้ก็จะเป็นการจัดเพื่อเป็นการแก้บนถวายให้กับพระพุทธรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่จำนวน3รอบด้วยกันตามที่ท่านเจ้าภาพก็คือนางช่วยและนางสำเนาและครอบครัวได้แจ้งความประสงค์นะครับในรอบแรกนั้นจัดเพื่อเป็นการแก้บนกันในจังหวะตะลุงกับคนดีของแม่ครับน้องหน้าเอาไว้หน่อยเออที่อยากจะเลยน้องหน้าเอาไว้
นไม่ถูกต้องมานั่งไปสูงแล้วก็มาลูกของตนจับใจมาใบแดงจับใจมาใบแดงจะมานั่งกันแกล้งมายอมรับสิ่งตนคนนั้นเขาอยากรวยก็จะเวนาห้วยและไปทุกแห่งหนเจอสารมาไหว้สารจุดธูปบนบานตะขอล้างขอบนถูกหวยรวยอื้อซ่าถูกหวยรวยอื้อซ่าต้องมาเดินแก้มาลำแก้บนจุดเทียนเวียนวนต้องมาลำแก้บนละวนเอ๋ยบนเวียนจุดเทียนเวียนวนต้องมาลำแก้บนละวนเอ๋ยบนเวียนบนกลับแล้วตะลำเปลี่ยนเรามาจุดเทียนละเวียนเอ๋ยบนเวียนน้ำมันแพงก็จะตกใจไม่ทำไมไม่ใช้ละวัวไฟโหดแพงก็จะโทษใครก็ส่งออกไปขายยังเมืองนอกเมืองนนท์โทรศัพท์แพงจะตายYeah.
านพ้นไปนะครับถวายให้แด่หลวงพ่อพุทธธรรมรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่ตามความประสงค์ของคณะเจ้าภาพก็คือนายช่วยและนางสำเนาและครอบครัวนะครับหลังจากที่ได้บนบานสารกล่าวในเรื่องของการประกอบธุรกิจค้าวัวชนจนประสบผลสำเร็จนะครับจึงได้จัดหาคณะนางรำมาถวายเพื่อเป็นการแก้บน3รอบตามที่ได้บนบานสารกล่าวกันไว้สิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่คณะเจ้าภาพได้บนบานสารกล่าวไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาทค่าสินบนแล้วก็ขอให้ธุรกิจของท่านเจ้าภาพจงประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมและขอพระคุณอย่างสูงในส่วนของการแก้บนผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรอบนี้เราจะเปิดฟอร์สนุกสนานกันพร้อมกับข้อมูลจากทางคณะกรรมการบอกว่าในรอบแรกเนี่ยอยากจะเชื้อเชิญพิเศษเลยพี่น้องไทยทรงดำที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรากันอยู่ในค่ำคืนนี้ครับผมพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละมาขยับเข้ามาด้านบนเวทีได้เลยนะครับเชื้อเชิญเป็นพิเศษเลยอยากจะให้ได้มาร่วมบรรยากาศสนุกสนานบนฟอร์เวทีลำวงด้วยกันนะหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำกันบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ตรงนู้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดทางให้กับพี่น้องไทยทรงดำได้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะแฟนๆของเราอนุญาตให้ขึ้นได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถือว่าให้เกียรติพี่น้องไทยทรงดำเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะฮะบางคนบางบ้านมาจากหลายจังหวัดเลยนะโจ๊กต่างจังหวัดก็มีนะทราบมาเนี่ยก็มาไกลเลยนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการของวัดธรรมรังสีเนี่ยพี่น้องตำบลหนองภาพเนี่ยยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานไม่ใช่แค่ปีนี้นะทุกๆปีเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องมีเช่นกันนะครับเอ้าพี่น้องไทยทรงดำที่อยู่บริเวณรอบๆงานได้ยินเสียงนี้แล้วเชื้อเชิญทุกท่านเลยนะครับเชื้อเชิญทุกท่านเลยเอาละครับพี่น้องไทยทรงดำขึ้นมาเวทีนี้แล้วแฟนๆของเราวางเหล้าวางบุหรี่ไม่ถือขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงตากล้องทุกท่านถ่ายอยู่ด้านล่างให้ความร่วมมือค่ำคืนนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับเปิดฟอร์นะครับเอาใจแฟนๆนักรำกันในจังหวะรำแข่งกันซะเลยนะครับไล่รำกันให้สวยงามในรอบนี้ครับWe'll be right back.
บ้างนะครับผมสนุกสนาน